เดี๋ยวจะถามพ่อท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อท่านเดินลงมาจากคลังเสียงแล้วไม่มีใครอยู่เลยดิฉันกลับมาจากร้านมังสวิรัตินครปฐมแล้วพ่อท่านตอนนั้นพ่อท่านก็จะโอนเรื่องการบวชฝ่ายสิกขมาสให้กับอุปชาแล้วใช่ไหมคะคือพ่อท่านก็ไม่บวชให้แล้ววางแล้วดิฉันเนี่ยมันก็อยู่ในคนสุดท้ายที่จะนั่นพอดิฉันสมัครไว้กับพ่อท่านแล้วก็อะไรดิฉันก็รู้สึกบวชกับใครก็ได้แต่ก็ไม่ได้ปักมั่นแต่พ่อท่านเดินลงมาแล้วพ่อท่านพูดกับดิฉันว่าถึงแม้ไม่ได้บวชกับอาตมาทำตัวอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะไปเจอพระโพธิสัตว์องค์อื่นแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะเจอแล้วพ่อท่านก็เดินเลยไม่ได้หันมาพูดต่อแล้วก็ไม่มีใครดิฉันตกใจมากเออพูดกับเราคนเดียวไม่มีใครเลยดิฉันก็เลยจำอ่ะนี่ก็แสดงว่าที่พ่อท่านบอกว่าพ่อท่านเกิดมาตั้งแต่ก่อนองค์สมณะโคดมนี่ก็แสดงว่าตามมันมาแล้วถ้าบางช่วงพ่ออาจจะได้เกิดบางช่วงอาจจะมีโพธิสัตว์องค์อื่นเกิดแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องทำตัวแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างที่พ่อท่านบอกว่าทำตัวเหมือนกับที่ทำกับที่ปฏิบัติอยู่กับพ่อท่านแล้วมันก็จะเจอใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยดิฉันก็ยังคิดอยู่ในใจว่าดิฉันพยายามไอ้ปฏิบัติธรรมล้างความทุกข์อะไรแต่มันมีความรู้สึกว่าพ่อท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปใช่ไหมคะยังเป็นเพราะฉะนั้นโอ้โหที่สารระดับเจ็ดยั่วยังไม่รอเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านพุทธันดรอีกใช่ไหมคะผ่านพุทธันดรแล้วผ่านบุตรปะผมบอกอีกหลายกับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยถ้าดิฉันไม่เสพความสุขอะตายปุ๊บรีบหาเรื่องมาเกิดมาสร้างบารมีรีบมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้เพิ่มกุศลมากขึ้นตามพ่อท่านได้ติดขึ้นมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมแล้วถ้ายังไม่ตายสร้างบารมีในชาตินี้เลยดีกว่าไหมคะดีกว่าชาตินี้ก็ทำอยู่แล้วนี่คือถามไม่ได้หมายความว่าชาตินี้ไม่ทำเพราะว่าสิกขมาสเทียนคำเพชรเนี่ยมั่นใจตัวเองจะอายุยืนค่ะแต่มาก็เชื่อยืนนะทำให้ตายก่อนถึงแน่นอน151ทำให้ตายก่อนนะใช่แต่มาถึงแน่นอนเลยเนี่ยแต่ดิฉันไม่อยู่ถึง151ที่พ่อท่านอยู่151ดิฉันอ่อนกว่าพ่อท่าน14ขวบเพราะนั้นก็ดิฉันก็อยู่หลังพ่อท่านก็ได้แค่137ดิฉันคิดอย่างนั้นคือที่ถามเนี่ยคือหมายความว่างั้นชาตินี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้รับความผาสุกได้รับการพ้นทุกข์อะไรบางเรื่องหลายเรื่องแล้วเนี่ยถ้าเผื่อตายปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเหมือนที่ฉันเคยป่วยหนักๆใช่ไหมคะท่านปล่อยให้มันเป็นอะไรไปเลยวิวไปเลยเนี่ยมันก็สบายใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราตั้งจิตอย่างนี้พอเราวิวไปเลยหมายถึงว่าดับจิตไปเลยเนี่ยแล้วเราตั้งจิตรีบเกิดเนี่ยมันก็จะต้องเกิดได้อีกหลายชาติเพราะว่าพ่อท่านกว่าจะผ่านพุทธันดรกว่าจะพ้นพุทธบาทการอีกใช่ไหมคะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราที่จะเร่งบำเพ็ญต่อใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะตรงนี้ชาตินี้ก็ทำอยู่นะคะไม่ใช่แต่ชาติต่อไปเนี่ยจะทำแบบนั้นน่ะมันจะได้เพิ่มบารมีเพิ่มขึ้นมันจะมีปัญญามันจะมีปัญญารู้ว่าเราควรจะทำยังไงเป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับไม่ต้องกังวลมากหรอกตั้งใจทำปัจจุบันปัจจุบันทำปัจจุบันจะเป็นตัวควรไม่ควรมันจะบอกเองแล้วมันไม่จำเป็นใช่ไหมอย่างที่พ่อท่านพูดกับดิฉันที่ใต้คางเสียงว่าทำไปเถอะแล้วไปเจออาจจะไปเจอโพธิสัตว์องค์อื่นๆเนี่ยมันก็ต้องเจออยู่ใช่ไหมคะใช่อย่างพ่อท่านไปเนี่ยยังไม่ไปเกิดแต่อาจจะมีโพธิสัตว์องค์อื่นมาเกิดแล้วพอดีดิฉันตายในช่วงนั้นแล้วดิฉันก็ไปเจอองค์นี้ก็ปฏิบัติต่ออย่างนี้ใช่ไหมคนจะไม่มีปัญหาหรอกคุณจะไม่มีปัญหาเพราะว่าที่จริงแล้วสัจธรรมปรมัตถ์มันไม่ได้ติดที่ตัวตนบุคคลคนใดคนนี้หนึ่งเดียวมันคือเนื้อแท้ของพุทธธรรมเนื้อแท้ของพุทธธรรมโพธิสัตว์องค์ไหนมากันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะมาคนนั้นคนนี้มาเป็นตัวร่างแต่สัจธรรมกันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ติดใจคุณก็จะไม่ติดใจคนนั้นก็ไม่ติดใจเปลี่ยนร่างแล้วแต่ธรรมะมันอันเดียวกันนี่
คุณจะไม่ติดใจคนนั้นคนนี้คนนี้เพราะธรรมะมันเหนือกว่าไอ้ร่างตัวตนบุคคลเราเขานี่เยอะแยะเลยค่ะที่ถามคือหมายความว่าทำไมชาตินี้แล้วเจอพระมาไม่รู้แต่กี่รูปทำไมมันไม่ติดใจที่จะอยู่ด้วยไม่ยอมทิ้งชีวิตทั้งชีวิตทั้งเนื้อมันคุณมองที่เนื้อไม่ใช่คุณมองเราชัดเจนอยู่ที่เนื้อเพราะอันนั้นมันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อตัวไหนคนไหนอยู่ในร่างคนไหนมันไม่ใช่ก็คงไม่ใช่แล้วก็ไม่เอาแต่มาเจอเนื้อโอ้อันนี้ใช่มันก็เอานี่มันไม่ได้ประหลาดอะไรมันต้องเป็นของจริงมันเป็นจริงอาตมาถึงไม่แปลกไม่ประหลาดไม่มีปัญหาอะไรว่าคนนั้นทำไมไม่มาเอาคนนั้นก็ดูดีทางด้านโลกเขาก็ธรรมะเขาก็สูงทำไมเขาก็คนคนนี้ยอมนับถือแต่ทำไมเขาไม่เห็นดีอันนี้ทำไมเขามาว่าอาตมาเมื่อของใครของมันคือสงสัยตรงนิดนะคะคือตรงที่ว่าอ้าวอย่างชาตินี้เจอพ่อท่านอ่ะพอเจอปุ๊บเมื่อใช่ชีวิตตัวดิฉันเองก็เกิดมาลำบากยากจนกว่าจะตั้งตัวได้แต่กล้าทิ้งมาเพราะว่าเจอพ่อท่านน่ะแต่องค์อื่นนะท่านสอนดีๆแต่ดิฉันไม่กล้าทิ้งอ่ะแล้วที่ ไม่ถึงจิตมันถึงจิตแล้วนะจะรู้เองใช่มั้ยแต่ละคนแต่ละคนกล้าทิ้งมาเอออย่างงี้อย่างเงี้ยทั้งนั้นน่ะมันเป็นของใครของมันเออจริงๆเพิ่นนึกถึงจริงๆแล้วนะคุณเคยคิดเชื่อหรือว่าเคยมาเชื่อนะเข้าใจมาก่อนไหมว่าเออเราจะถึงโอกาสเราจะทิ้งอย่างเงี้ยนะเชื่อมาก่อนไหมล่ะไม่เชื่อก็มันได้คิดก่อนมันได้เชื่อมาก่อนหรอกแต่พอนี้เออทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันกล้าทิ้งกล้ามากล้าเงินเออไม่เอาเงี้ยอ้าวแล้วถ้าเผื่อชาติต่อไปอ่ะพ่อท่านยังไม่มาเกิดใช่ไหมคะแล้วเราไปเจอโพธิสัตว์ที่เนื้อเหมือนพ่อเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันเนื้อเหมือนกันได้แล้วมันก็สัจจะเหมือนกันเดียวแล้วก็ไปต่อแบบนี้ได้ก็ไปโพธิสัตว์เหมือนกันไปต่อหน้าวันนั้นพ่อท่านพูดแล้วดิฉันยังเก็บความสงสัยเอาไว้แล้วพ่อพูดก็ไม่มีใครเป็นพยานด้วยพอเดินลงมาจากข้างบนแล้วก็พูดแล้วก็เดินผ่านไม่เป็นไรจะมาไขความเอาความหมายอธิบายลงไป